thử gặp mắt rồi นี่ตัวครับมันมานั่งอยู่ตัวนี้คนเดียวเหรอครับนี่นี่แกจะชนฉันเหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับนี่เกิดแกต้องชดใช้มาเลยนะจ่ายค่าเสียหายไหมฉันอย่างนี้เลยนะแจ้งมาตรงนี้เลยนะคุณสุ่ยได้เท่าไหร่ล่ะครับสามแสนฉันขอ300,000สามแสนโอเคนี่ครับผมยินดีชดใช้300,000ไอ้น้องชายนี่นายไม่ลองคิดดูดีๆก่อนเหรอตั้ง300,000เชียวนะมันจะมีเยอะไปหน่อยเหรอใช่ใช่ไอ้นายโง่ไปแล้วหรือไงหรือว่าบ้าตามีหนี้ไปแล้วไม่เป็นไรหรอกครับแค่ผมเห็นเขาสบายใจมีความสุขก็พอแล้วครับน้องสาวพี่ขอถามมาเลยนี่สิเงินตั้ง300,000 บาทน้องสาวจะเอาไปทำอะไรหรอฉันจะเอาไปให้แม่แม่ฉันต้องการเงิน300,000ฉันจะได้ไปแต่งงานกับแฟนของฉันถ้าฉันไม่มีเงินให้300,000แม่ฉันก็จะไม่ให้ฉันแต่งแต่ฉันจะโกหกแม่ฉันว่านี่เป็นเงินของเขาคุณสวยครับงั้นให้ผมพาคุณไปหาแม่นะครับไปค่ะไปเดี๋ยวก่อนนะน้องชายนี่น้องชายให้เงินคนบ้านนี่ยังไม่พอนี่จะพาเขาไปส่งที่บ้านอีกอ่ะหรือว่านี่น้องชายเป็นมิจฉาชีพที่จะล่อลวงผู้หญิงคนนี้กลับไปอ่ะไม่ใช่ครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแฟนของผมเองครับเมื่อ3 เดือนก่อนเขาประสบอุบัติเหตุรถชนพอช่วยผมสมองเขาจึงมีปัญหานะครับรีบพาฉันไปสิถ้าแม่ฉันไม่ได้ค่าสินสอด300,000ฉันจะไม่ได้แต่งงานกับคนที่ฉันรักนะต้องรีบพาฉันไปนะเราไปกันเถอะครับไปอันนี้ไปได้นะขอบคุณนะครับ